ามีโปรแกรมที่จะพาน้องๆไปเที่ยวบ้านแหลมโฮมสเตย์นะครับความสมบูรณ์สมบันของเรานะครับตอนนี้นะครับเราก็ถึงที่บ้านแหลมโฮมสเตย์แล้วนะครับสมาชิกของเราก็อยู่ครบทุกคนแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปรู้จักสมาชิกกันก่อนสวัสดีครับชื่อเอิร์กนะครับเรียนเศรษฐศาสตร์ครับสำนักวิชาการจัดการครับชื่อเปียวนะครับจากสำนักวิชาการเวชศาสตร์สาขาที่การแพทย์เบลิงกัวนะครับชื่อปั๊มนะคะมาจากสาขาเวชศาสตร์สาขาเบลิงกัวอ่ะเมื่อกี้ไม่ได้มาจากหอแล้วครับอีกคนนึงครับสวัสดีค่ะชื่อตูนค่ะมาจากสหเวชยังไม่ตื่นด้วยค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปลงเรือเพื่อที่จะไปดูแสงเช้ากันไปเลยครับนี่เป็นบางร้านนะครับมาจะพาเราไปวันนี้นะครับเราจะทานอาหารเช้ากินกาแฟเลตะวันนะครับตะวันน่าจะพอดีรอพวกเราอยู่ตะวันรอพวกเราตอนนี้นะครับเราก็นั่งเรือออกมากลางทะเลนะครับเพื่อที่จะไปสปาโคนนะครับบรรยากาศรอบๆนะครับเป็นไงบ้างครับสบายมากค่ะแล้วก็แสงเครื่องล้างได้ยังครับอาบน้ำแล้วรับรองว่าถ้าเกิดว่าได้มาเที่ยวต้องชอบนะครับเพราะว่าสนุกมากๆแล้วก็สำหรับคนที่ไม่เคยนั่งเรือนะครับจะบอกว่าเรือหางยาวนั่งแล้วก็ไม่เมานะครับถ้าเมาส่วนใหญ่จะเมาขี้ตามากกว่าเขามาตั้งแต่เช้าเลยเช้าวันนี้นะครับเราก็จะไปจิบกาแฟแลตะวันนะครับกันบนแพนะครับเรามีแพลอยน้ำอยู่นะครับวันนี้เนี่ยเมนูพิเศษเลยเป็นชาชักนะครับเรควีสนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอเราจิบกาแฟแลตะวันนะครับเราก็จะเล่นน้ำทะเลอุ่นๆเช้าๆนะครับแล้วก็ลองสปาโคนกันนะครับสปาโคนกันเสร็จเราก็จะไปปลูกต้นไม้นะครับเป็นมนุษย์โคนเลยเดี๋ยวเราจะมาเป็นแบบมนุษย์โคนเลยนะครับแล้วก็จะไปปลูกป่าแล้วก็เก็บขยะกันนะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับไปนะครับเราก็ไปอาบน้ำล้างตัวแล้วก็รอทานอาหารทะเลนะครับที่เป็นอาหารทะเลจากพี่ๆเรือประมงนะครับแล้วก็มาดูกันว่าเมนูวันนี้เนี่ยจะมีอะไรบ้างนะครับเราติดตามกันนะครับอะไรนะครับผมชงเองกินได้ไหมครับลองดูพี่วันนี้เราจะมาคุยกับน้องๆ นะครับว่าน้องเขาจบมาจากโรงเรียนอะไรและทำไมถึงมาเรียนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ครับเริ่มกันที่น้องคนแรกเลยครับครับชื่อเบียร์นะครับจบจากโรงเรียนพรหมศึกษานะครับที่เลือกมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ก็คือจะมาเน้นด้านภาษาของตัวเองแล้วก็ฝึกวิชาชีพด้วยครับต่อไปครับก็ชื่อตูนะคะจบมาจากโรงเรียนเบญจมาศราชดำเนินฉะเชิงเทราค่ะเหตุผลที่เลือกมาเรียนที่นี่ก็เพราะว่าส่วนตัวแล้วก็คืออยากเข้าสหเวชเทคนิคการแพทย์ก็คือที่นี่เป็นที่เดียวที่มีใบลิขวัตรค่ะก็เลยเลือกมาเรียนที่นี่เพื่อจะพัฒนาตัวเองแล้วก็ฝึกภาษาค่ะสวัสดีค่ะชื่อปั๊มค่ะจบมาจากชลบุรีสุขบดค่ะที่เลือกมาเรียนที่นี่เพราะว่าบรรยากาศโดยรอบมหาลัยอ่ะมันค่อนข้างธรรมชาติและหนูเป็นคนชอบธรรมชาติก็เลยอยากมาดื่มด่ำความธรรมชาติที่นี่ค่ะวันนี้ธรรมชาติพอไหมครับค่างเดี๋ยวก่อนที่เราจะลงนะครับเดี๋ยวเราให้บังรันนะครับครับผมลงไปทดสำรวจก่อนนะครับว่าลงแล้วจมหัวหรือเปล่านะครับนี่นะครับประมาณนี้ยืนนะครับแต่เวลาเราลงมาเนี่ยนะครับให้
ให้ใช้เข่านะครับให้ใช้เข่าลงไปนะครับเดี๋ยวผมจะไปเป็นหน่วยกล้าตายนะครับวันนี้เอ้าเข้าลงไปก่อนที่ไหนไม่หน่วยกล้าตายดิคนนั้นเลยครับโอเคครับระวังระวังกับน้ำลึกประมาณนี้ครับประมาณแขนเราแต่มันโคนนิ่มเลยเอาขาที่อยู่พื้นถึงคิวพี่แป้งกันนะครับไม่จมครับไม่จมมาถึงคิวพี่แป้งแล้วครับลงเลยครับกระโดดเลยมันกระโดดแล้วจมนะครับไม่จมรับถ้าจมแสดงว่าอ่ะทำความรู้สึกเลยครับในฐานะที่คนที่มีส่วนสูงน้อยลงไปแล้วจมไหมครับบุรีเราไม่ได้บอกว่าเตี้ยนะครับอันนี้เราบอกว่าส่วนสูงน้อยคนไม่ธรรมดาเป็นไงบ้างครับสนุกค่ะชอบไหมครับชอบค่ะชอบสปาคนหรือชอบที่มาเที่ยวฟรีเที่ยวฟรีอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งที่เที่ยวนะครับที่อยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัยออกมาแค่ประมาณ10นาทีนะครับก็ถึงบ้านแหลมโฮมสเตย์นะครับแล้ววันนี้ไม่ได้มีกิจกรรมแค่สปาโคนะครับเดี๋ยวรอติดตามกันว่าเราจะพาไปดูอะไรกันดีนะครับนี่คือความสมบัติของเรานะครับขยายขึ้นมาเพื่อเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเลยนะคะครับและตอนนี้นะครับพวกเราก็พาน้องๆกลับเข้าฝั่งเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปอาบน้ำล้างตัวกันแล้วเดี๋ยวเราจะมีอาหารทะเลสดๆนะครับจากชาวประมงในพื้นที่นะครับบ้านแหลมนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะน่ากินขนาดไหนเดี๋ยวไปอาบน้ำกันก่อนครับแต่ว่าระหว่างเรารอนะคะเดี๋ยวเราไปถามความรู้สึกของน้องๆหลังจากที่ได้มาร่วมกิจกรรมในวันนี้กันค่ะเป็นยังไงบ้างคะหลังจากได้ร่วมกิจกรรมรู้สึกเหมือนได้เปิดประสบการณ์ใหม่ของชีวิตอีกครั้งนึงก็คือมาในที่ที่แบบไม่เคยมามาก่อนถ้าถามว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างก็มีหลายที่ขอความรู้สึกก็คือตื่นเช้าง่วงมากแล้วก็สนุกมากแล้วก็ไม่เคยทำอะไรอย่างนี้คือตั้งแต่มาเรียนที่นี่ก็ยังไม่ได้ออกจากนอกมอเลยเป็นครั้งแรกที่ได้ออกมาก็สนุกดีค่ะได้ประสบการณ์ใหม่ๆค่ะอีกคนนึงครับก็ดีค่ะได้ลองทำอะไรใหม่ๆแล้วก็เห็นวิถีชีวิตของชาวบ้านแถวนี้ได้กินของอร่อยๆและตอนนี้นะครับอาหารทะเลสดๆของเราก็พร้อมเสิร์ฟเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ข้าวให้นะคะนะครับก็เป็นที่เที่ยวที่อยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะครับเดินทางมาประมาณ10นาทีเท่านั้นนะครับสำหรับน้องๆที่สนใจอยากจะมาเที่ยวนะครับก็ลองมาสัมผัสบรรยากาศแบบที่พี่วันนี้ได้นะครับทั้งสนุกอิ่มแล้วก็อร่อยนะครับแล้วก็ที่สำคัญเป็นบรรยากาศแบบธรรมชาติมากๆนะครับแล้วก็สำหรับคลิปนี้พวกเราทั้ง6คน6แค่นี้6คนนะครับก็คงต้องขอตัวลากันไปก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะพาไปเที่ยวที่ไหนนะครับแล้วก็จะมีแขกรับเชิญเป็นใครฝากติดตามกันด้วยกับรายการตามติดชีวิตนักศึกษาหมอวลัยลักษณ์นะครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับไว้เจอกันที่วลัยลักษณ์นะคะ